ครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็จะแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับตัวนี้ถอนเข้าในส่วนของ True Money Wallet นะครับมีทั้งหมด6แอปนะครับอ่ะอันดับแรกเนี่ยก็ขอคนกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะอ่ะโอเคในส่วนของแอปแรกนะครับมีชื่อว่า Cashin นะครับอ่ะก็เข้ามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งมันจะเป็นแอปอ่านข่าวนะในส่วนของภารกิจเนี่ยอ่ะก็ทําง่ายๆนะครับอ่ะมันจะมีกล่องให้กดนะครับอ่ะตัวนี้3ชั่วโมงรับ1ครั้งแล้วก็มีกดรับทุกชั่วโมงนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ย2,500คะแนนเท่ากับ1บาทนะซึ่งมันจะมีคะแนนได้รับอีกอันนึงก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับอ่ะก็คลิกเข้ามาอ่ะตัวนี้เนี่ยจะมี4ช่วงเวลานะครับมีเวลา A B C D นะครับมันจะหมุนได้แต่ละครั้งนี้10ครั้งนะครับก็ประมาณนี้และอย่างนึงก็ได้คะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับมันจะมีเควสนะครับอันนี้ผูกคะแนนรับมาเนี่ยจะได้7,500คะแนนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสมัครที่สมัครต่อเราอ่านข่าวติดต่อกัน3วันก็จะรับอีก10,000คะแนนนะครับติดต่อกัน7วันก็จะรับ12,500คะแนนนะครับก็ประมาณนี้อ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นแบบทดสอบนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยในส่วนของเทคนิคต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะข้างอ้างคลิปนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคตัวนี้เนี่ยผมได้คะแนนแต่ละวันก็คือ7,899นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเงิน3บาทนะครับปกติผมได้คะแนนอยู่แล้วนะครับ6,000ถึง8,000กว่าเป็นปกตินะครับอ่ะก็ตามนี้ในส่วนของการถอนอ่ะเดี๋ยวผมขอคลิกให้ดูก่อนมันจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับแต่ว่ามันสามารถกดข้ามได้นะอ้าวแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะข้ามไม่ได้นะครับเอาเฮ้ยไอ้สองแอปนี้เดี๋ยวผมลองเปิดมารีวิวดูนะก็เห็นหลายครั้งละสำหรับแอปนี้มันนี่เทิร์นนะครับโอ้กดข้ามไม่ได้ด้วยนะโอเคในส่วนตัวนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมดน่าจะ6ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะดูในส่วนของการแลกของฉันนะครับตัวนี้เนี่ยแลกขั้นต่ำก็150บาทนะช้าคะแนนอยู่ที่375,000คะแนนนะครับของผมเพิ่งมี178,000คะแนนนะครับก็มา71บาทละตัวนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมด6ครั้งนะครับมีถอน100เข้า100เข้า PayPal เนี่ย2ครั้งนะครับแล้วก็150เข้าในส่วนของ True Wallet เนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับรวมเป็นเงินก็คือ800บาทนะครับก็ประมาณนี้เริ่มถอนครั้งแรกตั้งแต่16มิถุนายนนะครับปี2021นะก็1ปีที่แล้วนะครับถ้านับก็1ปี1เดือนนะครับก็ตามนี้อ่ะโอเคขอตัดไปแอปที่2เลยนะครับมีชื่อว่า Reward นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับกับ Cashin นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ดีหน่อยที่ถอนขั้นต่ำก็คือ100บาทนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยคะแนน30,000คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับมันจะแตกต่างกันนะแต่ว่าได้คะแนนเนี่ยมันก็ได้พอๆกันนะครับแต่ว่าเหมือน Cashin เนี่ยมันจะได้เยอะกว่าจะมีกล่อง3ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับก็กดไปตัวนี้ได้800คะแนนนะครับ800คะแนนเนี่ยก็300คะแนนเท่ากับ1สตางค์นะครับอันนี้800คะแนนก็2สตางค์กว่าเกือบ3สตางค์นะในส่วนของภารกิจก็เหมือนกันนะครับมีหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือ60,000คะแนนนะครับก็คิดเป็นเงินเนี่ยก็2บาทอ่ะเดี๋ยวผมลืมบอกของแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์เนี่ย7,500คะแนนเท่ากับ2บาทเอ้ย3บาทนะตัวนี้เนี่ยเท่ากับ2บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีแบบทดสอบเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมได้คะแนนปกติ60,000ถึง80,000คะแนนนะครับเป็นปกติเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้60,000ขึ้นไปนะครับวันนี้เนี่ยมีเพื่อนสมัครต่อผม1คนนะครับได้มา60,000นะแปลว่าวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้คะแนน61,390นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยถอนขั้นต่ำ100นะครับใช้คะแนนอยู่ที่3ล้านคะแนนนะอันนี้ผมเพิ่ง
ได้1,500,000คะแนนนะครับอ่ะมาดูส่วนของการถอนตัวนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมดน่าจะ3ครั้งนะระยะเวลาเนี่ยก็คือประมาณ40-50วันนะครับในส่วนของการถอนเพราะว่าได้วันละ2บาทกว่าอ่ะมาดูก็ตามนี้นะครับสามารถถอนเข้า TrueMoney Wallet มี PayPal แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันถอนขั้นต่ำก็คือ100บาททุกอันครับอ่ะมาดูในส่วนของการแลกนะครับอ่ะมันก็จะมีตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะขึ้นวันที่จ่ายล่าสุดนะสมมุติเราถอนวันที่7เนี่ยเป็นต้นนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นวันที่จ่ายก็ตามนี้อันนี้ผมถอนไปนะครับมันจ่ายวันที่28กรกฎาคมนะครับซึ่งผ่านมาเนี่ยก็คือครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนมันประมาณ20วันนะเพราะผมถอนประมาณ2520วันนะครับผมได้วันละ2บาทมันได้ประมาณ4บาทได้40บาทกว่าก็ประมาณนี้มีเพื่อนเพื่อนสมัครต่อผมทั้งหมด3คนนะครับเป็น6บาทอ่ะก็ประมาณนี้ก็49บาทนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมันก็ยังจ่ายปกติดีอยู่ก็สะสมไปเรื่อยนะครับมันใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะครับเป็นปกติอ่ะโอเคตัดมาแอปที่3นะครับอ่ะมีชื่อว่าอโนเวลล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะได้อ่านนิยายนะเฮ้ยผมลืมบอกเลยนะครับตัดไปเนี่ยขอแคชชีนิดนึงนะครับมันจะมีอ่านนิยายนะครับก็คือตรงนี้จะได้1,000คะแนนลืมเลยซึ่งผมก็กดรับไปเรื่อยนะครับผมใช้มือคลิกในส่วนของการรับคะแนนตัวนี้ได้1,000คะแนนนะครับก็คิดเป็นเงินก็คือ40สตางค์นะครับก็ตามนี้ในส่วนของนูริวัตนะครับก็มีอ่านนิยายนะตัวนี้เนี่ยรับคะแนน10,000คะแนนนะครับสูงสุดละต่อวันตัวนี้นะครับ10,000คะแนนถ้าคิดเป็นเงินตัวนี้เดี๋ยว30,000คิดเป็นเงินประมาณ33สตางค์นะครับตามนี้มาดูส่วนของแอปที่3นะครับมีชื่อว่า Novella นะครับเดี๋ยวกดรับชั่วโมงก่อนตัวนี้รับ500คะแนนนะครับมีในส่วนของอ่านนิยายนะครับตัวนี้เนี่ยอ่านนิยายโดยเฉพาะเลยได้คะแนนอยู่ที่ 15,000 คะแนนนะครับต่อวันนะตัวนี้เนี่ยผมก็ทำเควสไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็รับไปละอันนี้ผมใช้ออโต้คลิกนะครับหรือว่าแอปคลิกผู้ช่วยนะในการเลื่อนนะครับมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องกดอยู่ตลอดได้ 15,000 คะแนนเนี่ยคิดเป็นเงินก็คือ60สตางค์นะครับก็ตามนั้นอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ 25,000 คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับมันจะมีหมุนวงล้อนะครับแบบทดสอบไม่มีนะแล้วก็กดรับทุกชั่วโมงนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้ถ้าเพื่อนๆสมัครต่อเราเนี่ยจะได้ 50,000 คะแนนนะครับแต่ว่าเควส2 3เนี่ยผมไม่ค่อยได้หรอกสมัครต่อลิงก์ผมปุ๊บผมก็จะได้50,000คะแนนก็คือที่เป็นเงิน2บาทนะครับในส่วนของคะแนนแต่ละวันเนี่ยผมได้35,000ถึง40,000 45,000ประมาณนี้นะครับแต่ละวันวันนี้เนี่ยก็41,000คะแนนนะครับคิดเป็นเงินก็คือ1บาทกว่านะเดี๋ยวผมลองเอาตัวเลขเป๊ะๆเลยตีเป็น20,000 42,000คะแนนนะครับหารด้วย25,000ก็ได้วันละ1บาทกับ60กว่าสตางค์นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมด2ครั้งนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้กดอ่านนิยายนะครับคะแนนมาเลยได้ช้ามาดูกันว่าหลังจากกดอ่านนิยายแล้วก็กดรับชั่วโมงไปเรื่อยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับถอนขั้นต่ำก็คือ100บาทมี2อันนะมี True Wallet แล้วก็ PayPal นะครับก็ตามนี้ในส่วนของการถอนเนี่ยผมถอนไปมันจะขึ้นมาที่จ่ายเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นในส่วนของแจ้งใน True Wallet มันจะขึ้นว่า Cash In App นะครับอันนี้เนี่ยระยะเวลาการถอนนะก็ดูนะครับอันนี้ถอนครั้งแรกเมื่อวันที่18
เมษายนนะครับแล้วก็มาถอนครั้งที่2ก็คือ13กรกฎาคมนะครับก็เกือบ3เดือนนะก็คิดดูผมเล่นไปเรื่อยนะครับได้วันละ1บาทกว่าก็ประมาณนี้แหละทีนี้เนี่ยมันได้เร็วขึ้นละก็คือจะได้ไปเรื่อยถอนไปวันที่13ล่าสุดใช่ไหมวันนี้วันที่14นะครับก็1เดือนพอดีมาดูคะแนนนะครับว่าผมได้รวมเท่าไหร่1,500,000คะแนนนะครับคิดเป็นเงินก็คือเมื่อกี้มันขึ้นเท่าไหร่น่าจะเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองคำนวณนะ60 บาทอ่ะประมาณ60 บาทนะครับเฉลี่ย1เดือนก็ตกวันละ2 บาทอันนี้ได้จากคะแนนจากการเชิญเพื่อนด้วยได้มา1 คนหนึ่งคนได้ป่ะ1 คนถูกแล้วนะครับได้มา1 คนก็2 บาทก็ประมาณนี้โอเคไปแอปที่4เลยนะครับโอ้โหใช้เวลานานนิดนึงก็คือฟันฟิปนะครับในส่วนของแอปฟันฟิปเนี่ยคืออย่าอัปเดตนะครับพออัปเดตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีรับทุกชั่วโมงแล้วก็รับกล่องนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นAPK Mode นะครับเป็นแมตแพดเก่านะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างให้นะครับในส่วนของแพดที่จะโหลดที่ผมทำอยู่ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีอ่านนิยายรับคะแนนเพิ่มนะครับก็ค่อนข้างเสียดายอยู่แล้วก็มีหมุนวงล้อนะครับก็ตามนี้หมุนวงล้อแล้วก็กดรับเขาเรียกว่าอะไรทำรับโบนัสจากแบบทดสอบนะครับตัวนี้6ชั่วโมงรับ1ครั้งนะก็ตามนี้รับสูงสุด8,000คะแนนนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ย150,000คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันใช้คะแนนเราก็รับมาเยอะเหมือนกันพอเช็คอินทุกชั่วโมงเนี่ยก็ได้ทีละ3,200คะแนนนะครับหมุนวงล้อต่ำสุด3,200คะแนนถึงไม่มี6,400คะแนนแล้วก็64,000คะแนนนะครับผมขอปิดแล้วก็เข้าใหม่เหมือนเด็ดมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้มีเพื่อนสมัครต่อผมทั้งหมด5คนนะครับ5คนได้คะแนน22,500คะแนนนะครับคิดเป็นเงินก็1บาทกับ50สตางค์นะนี่ไม่ใช่5คน3คนนะครับ3คนแต่ว่าตัวนี้มันคือตัวเก่าเพิ่งจะถอนรอบก่อน3คนนะครับก็รวมเป็นเงินเป็น4บาท50สตางค์นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยคะแนนผมได้แต่ละวันก็คือประมาณ200,000กว่าคะแนนนะครับคิดเป็นเงินเนี่ยก็คือ1บาทกว่านะตัวนี้เนี่ยเคยถอนไป2ครั้งนะครับมาดูส่วนของการถอนจากครั้งที่แล้วนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่ารวมกันหลายแอปนะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับถอนขั้นต่ำก็คือ100 บาทเฮ้ยมีเติมเกมด้วยว่ะเฮ้ยมาใหม่อันนี้ไม่ได้เฮ้ยไม่ดูเหมือนกันนะเพิ่งเข้ามานะครับอ้าวมีเติมเกมโมบายเลเจนด์ด้วยอันนี้เป็นเติมเพชรนะครับเฮ้ยได้150เพชรอ่ะมีเพย์พาวเติมเงินมือถือเฮ้ยตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมถอนเงินรอบก่อนเนี่ยมันไม่ขึ้นมาให้นะครับมันมีแค่3ตัวตอนนี้เนี่ยมี FF FF Diamond คืออะไรวะเกมอะไรวะเนี่ยรู้จักแต่ Mobile Legends นะครับ FF อ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมแลกไปล่าสุดเมื่อวันที่เดี๋ยวมานับเดือนวันที่4กรกฎาคมนะครับก็1เดือนกับ10วันนะครับหรือคิดเป็นวันเต็มๆก็41วันนะก็ประมาณนี้
ดูผมถอนครั้งแรกนะครับจากตอนแรกกลับมาถึงเดือนนี้เนี่ยก็คือใช้เวลา3เดือนนะครับในส่วนของการถอนก็ตามนี้ผ่านมา48วันนะครับอันนี้ผมก็รับชั่วโมงแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆมันก็ได้คะแนนมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือ70บาท41วันและ70บาทนะครับลองคำนวณถอนหักดูนะครับ70.59เดี๋ยวผมไปลบกับที่เชิญเพื่อนก่อนแปลว่าผมได้66บาทแล้วก็ไปหารด้วย41วันนะครับแปลว่าผมได้เฉลี่ยวันละ1บาทกับ60สตางค์นะครับก็ตามนี้วันนี้เนี่ยผมได้192,000คะแนนนะครับถ้าหาร150,000คะแนนเท่ากับ1บาทแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ที่1บาทกับ28สตางค์นะครับก็ตามนี้ก็เล่นไปเรื่อยนะครับผมจะทำแบบที่ทำแล้วทุกชั่วโมงเนี่ยไปทั้ง3 4แอปนั้นนี้นะครับไปเรื่อยมาดูแอปที่5นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เช็คอินทุกชั่วโมงนะครับอันนี้เพิ่งทำคลิปไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเช็คอินประจำวันมาทั้งหมด95วันนะครับมันได้คะแนนตันละก็คือได้เช็คอินประจำวันได้วันละ300คะแนนนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับรับคะแนนไป300คะแนนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีถอนเข้าไวเล็ตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยตัวนี้เนี่ยผมได้คะแนนมาที่579คะแนนนะครับมันจะมีทำแบบสอบถามด้วยนะครับถ้าคะแนนตัวนี้เนี่ยถึง 1,000 ก็จะรับเดลี่โบนัสนะครับมันมีเดลี่เควสก็คือถ้าคะแนนถึง 2,000 คะแนนตัวนี้เนี่ยก็รับคะแนนอีก80นะครับถึง 5,000 คะแนนรับอีก200ถ้าได้ 10,000 คะแนนรับอีก400นะครับถ้าได้คะแนน 20,000 คะแนนก็รับอีก 1,000 คะแนนนะครับเป็นโบนัสนะหรือว่าเราทำแบบสอบถามนะครับทั้งหมด10ชุดเนี่ยก็จะได้คะแนน200 20ชุดได้500คะแนนเพิ่มนะครับก็ตามนี้อาจจะมีเช็คอินทุกชั่วโมงนะครับซึ่งแล้วแต่เลเวลนะครับเลเวล1เนี่ยเล่นใหม่มันจะได้10ถึง15นะครับแต่ว่าผมเลเวล29แล้วก็คือจะได้10ถึง30นะครับในส่วนของเรทการถอนตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรเดียแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดียวกันการถอนตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเรทอยู่ที่28,300คะแนนนะครับเท่ากับ100บาทก็283คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้590คะแนนนะครับมาลองคิดเป็นเงินเนี่ยมันได้เท่าไหร่590หารด้วย283ก็ตอนนี้เนี่ยได้2บาทกับ8สตางค์นะครับก็ตามนี้ในส่วนของการถอนอันนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมด2ครั้งนะครับดู history เล่นมา95วันถอนไป2ครั้งละถอนไปครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับถอนครั้งที่2 20กรกฎาคมนะครับคะแนนตอนนี้เนี่ยก็มี 20,000 ละอีก 8,000 คะแนนเนี่ยผมก็ได้ถอนนะครับในส่วนของการหาคะแนนอีกอันนึงก็จะเป็นการทำ offer wall นะครับหรือทำแบบสอบถามแต่ว่าวันไหนโชคดีเนี่ยมันก็ได้เยอะนะครับหลักทำในส่วนของ BitLab นะครับลองคลิกเข้าดูเผื่อมาให้ไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นMonlix นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้ปิวง่ายนะครับแต่ถ้าทำผ่านเนี่ยได้เยอะก็คลิกพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงเดินมาล่างสุดนะครับคลิกเข้านี่นะครับ up to 24,000 เนี่ยคลิกเข้าไปตัวนี้เพจเหมือนมีปัญหาหรือว่าน่าจะเป็นที่มือถือไม่รองรับก็ประมาณนี้นะครับแอปที่5โอเคมาดูในส่วนของแอปที่6นะครับ
มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับอ่ะโอ้โห20 นาทีละอ่ะแท็บคอยตัวนี้นะครับมันจะมีเควสมาให้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เข้าเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครสมัครแล้วเข้าเล่นได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถอนขั้นต่ำนี่ก็คือ1 บาทนะครับกดถอนตรงนี้ซึ่งมันจะถอนได้เลยนะครับมันจะมีถอน1 บาท6 บาทนะครับแล้วก็75 บาทเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีรูปแบบใหม่อะมี50 บาทละเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองถอน1 บาทก่อนนี่หรือว่าผมไปกดอัปเดตแล้วเนี่ยที่จำนวนเงินอ่ะมันขึ้น50 บาทเงื่อนไขต้อง66,700คะแนนนะครับอ่ะก็ใกล้ได้ถอนแล้วนะเดี๋ยวดูประวัติการถอนก่อนนี่แปลว่าผมไปกดอัปเดตใหม่นะมันก็เลยขึ้นรูปแบบใหม่นะครับอ่ะก็จะมีถอน1 บาทแล้วก็6 บาทนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมเล่นเมื่อวันที่4 สิงหาคมนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นมาทั้งหมด10 วันนะครับอ่ะก็ถอนไปแล้ว7 บาทนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ทำภารกิจนะครับการเล่นเกมตอนนี้เนี่ยก็เล่น Legion of Sword นะครับทำไปได้144ในการเลเวล5นะครับเลเวล60ได้432เลเวล100ได้864นะครับเลเวล200ได้22,800คะแนนนะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ย13,300คะแนนเนี่ยเท่ากับ1 บาทนะมันจะมีอีก10 แอปนะครับที่ผมเล่นนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้ทำภารกิจแล้วก็เล่นซอมบี้นะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะถึงเลเวล200นะครับ210ก็รับคะแนนตามนี้นะครับถ้าเลเวล400เนี่ยก็ได้2,400คะแนนไอ้2,700คะแนนนะครับผ่านด่าน60ได้3,600คะแนนนะครับผ่านเลเวล780เนี่ยได้18,000คะแนนนะครับในส่วนของการรับคะแนนนะครับก็จะมีกดรับตรงนี้นะครับเช็คอินวันละ500คะแนนแล้วก็กดเขาเรียกว่าอะไรทำภารกิจในเกมเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นให้ตัวนี้เนี่ยได้600คะแนนเล่นเกมมินินะครับก็คือเล่นตัวนี้วิธีการเล่นนะครับแล้วก็เลือก1เกมกดปุ๊บกดเล่นหมุนกดออกกดเล่นหมุนแล้วก็ออกเนี่ยมันจะนับให้เนี่ย5ครั้งก็เล่นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ครบ5ครั้งแล้วก็ประมาณนี้อีกอันนึงที่จะรับคะแนนนะครับมันจะมีหมุนวงล้อนำโชคซึ่งหมุนวันหนึ่งเนี่ยได้30ครั้งซึ่งผมหมุนครบไปละมันก็จะขึ้นค้างแบบนี้นะครับมันก็หมุนต่อไม่ได้อันสุดท้ายก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับก็ตามนี้ในส่วนของการถอนเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะคือมันรุ่นมันขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยเหมือนมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์กับผมบอกว่าไอ้การถอนแบบเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขก็คือมันต้องเชิญเพื่อนต้องอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามันจะย้อนแพทได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าถอน50 บาทเนี่ยต้องเชิญเพื่อน2 คนถ้ามันเชิญเพื่อน2 คนเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงว่าไม่น่าเล่นนะครับก็ประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ